ภูเก็ตหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจากความสวยงามของธรรมชาติหาดทรายชายทะเลและวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตหลังสถานการณ์โควิดหายไปภูเก็ตกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งโดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ภูเก็ตถึง12ล้านคนใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดระบาดในปี2562สร้างรายได้ให้เกาะแห่งนี้ไปแล้วถึง 380,000 ล้านบาทและในปีนี้2567นายเลิศชายหวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตออกมายืนยันว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของภูเก็ตปีนี้ดีมากๆแค่3เดือนแรกมกราคมถึงมีนาคมมีนักท่องเที่ยวมาเยือนภูเก็ตแล้วถึง3ล้าน6แสนคนสร้างรายได้ไปแล้วกว่า 130,000 ล้านบาทครับถือว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาในทิศทางที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสแรกตั้งแต่เดือนมกราคมเข้ามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยมีคนเดินทางเข้ามาภูเก็ตเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยตกเดือนละประมาณ1 ล้านคนรายได้ในการท่องเที่ยวต่อเดือนเนี่ยอยู่ประมาณที่ไม่น้อยกว่า40,000 ล้านบาทซึ่งว่าโดยทั่วไปจนถึงเดือนมีนาที่ตัวเลขเราเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราได้รายได้จากการท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่160,000 กว่าล้านแล้วและแม้ว่าขนาดนี้ภูเก็ตจะย่างเข้าสู่ช่วงโลซีซันหรือช่วงกรีนซีซันก็ตามแต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ได้ลดลงจนทำให้ภูเก็ตเงียบเหงายังมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายช่วงหน้าฝนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตเฉลี่ยวันละกว่า 10,000 คนลดลงจากช่วงไฮซีซั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากตัวเลขดังกล่าวททท.มั่นใจว่าปีนี้ภูเก็ตจะไม่มีโลซีซั่นอย่างแน่นอนนะครับในเป้าหมายต่อไปนะครับก็คือเรากำลังผ่านในช่วงโลซีซั่นก็คือเป็นกรีนซีซั่นของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเทียบในช่วงกรีนซีซั่นกับในปัจจุบันกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยนะครับผลกระทบเนี่ยน้อยมากนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงโลโดยปกติเนี่ยนะครับที่เราเคยเห็นถ้ามีผลกระทบเนี่ยนักท่องเที่ยวจะลดลงเดินที่เดินทางโดยเครื่องบินมาที่ภูเก็ตโดยเที่ยวบินตรงเนี่ยนะครับจะลดลงเหลือประมาณ6,000ซึ่งปัจจุบันนี้เข้ามาโดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 10,000 คนซึ่งห่างจากช่วงไฮซีซั่นไม่เท่าไหร่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราน่าจะผ่านช่วงโลซีซั่นของปีนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะกิจกรรมเสริมโดยทั่วๆไปที่เราจะวางเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นกิจกรรมในช่วงวิจิตรเนี่ยนะครับตอนนี้ททกำลังวางแผนก็จะมาจัดในช่วงฤดูฝนก็มีการไลท์อัพแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้มีความงดงามมากขึ้นกิจกรรมหน้าฝนอีกกิจกรรมนึงที่เราจัดเป็นประจำก็คือในเรื่องของเซิร์ฟนะครับทางททเองเนี่ยเขาเตรียมที่จะไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นเซิร์ฟที่หาดกระตะนะครับก็น่าจะจัดในช่วงฤดูฝนเช่นกันนะครับก็จะเป็น2กิจกรรมนี้ตัวกิจกรรมอื่นๆภาคเอกชนก็มีการจัดอยู่แล้วทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็มีการจัดอยู่แล้วการรถโชว์เนี่ยตอนเนี่ยเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ของตลาดออสเตรเลียเนี่ยกลับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าออสเตรเลียเป็นตลาดหลักในช่วงโลซีซั่นตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ4อันดับ3ขึ้นมาโดยตลอดนะครับอันดับ4แล้วคราวนี้จะมีตลาดช็อตฮอนะครับในบางครั้งเราจะเห็นตลาดของทางเกาหลีทางไต้หวันทางฮ่องกงเนี่ยกำลังเริ่มเดินทางกลับเข้ามาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมคราวนี้ตลาดอีกอันนึงที่กำลังจะคาดหวังอยู่ก็คือว่าพอเข้าหน้าฝนตกแล้วเนี่ยจะมีตลาดทางตะวันออกกลางด้วยจะเป็นซาอุดิอาระเบียทางโอมานจะเข้ามาเสริมตลาดอีกนะครับก็มีความมั่นใจนะครับว่าน่าจะเข้ามาได้อย่างเต็มที่นะครับเราคาดหมายว่าตัววันพักเฉลี่ยตัว occupancy rate นะครับเรทการเข้าพักเนี่ยเราจะเลี้ยงไม่ให้ต่ำกว่า 70% นะครับ
หากไม่มีสถานการณ์อะไรที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวผู้อำนวยการทททภูเก็ตเชื่อว่าสิ้นปีนี้ภูเก็ตจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่า 12-14 ล้านคนและจะสามารถทำรายได้เข้าภูเก็ตทะลุ 450,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนตัวเป้าหมายเนี่ยมีเป็นการวางเอาไว้เป็นเป้าหมายในการทำงานของทททภูเก็ตเองนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอยากจะคอนโทรลอยู่ที่ประมาณ 12-14 ล้านไม่อยากให้เกินจากนี้ไปส่วนรายได้ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับถ้าไม่มีวิกฤตใดๆเกิดขึ้นนะครับไม่มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ประกอบกับการทำการตลาดที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเนี่ยผมเกิน 400,000 ล้านอย่างแน่นอนแต่ 400,00050,000 ล้านเนี่ยมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราจะถึงได้นะครับเพราะว่าต้องดูในช่วงปีนะครับว่าจะไม่มีใครเสียใดๆเกิดขึ้นมาเป็นอุปสรรคนะครับ